สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องราวความเป็นไปของโลกภายนอกก็วุ่นวายนะไปตามสภาวะจิตใจของมนุษย์นะที่วุ่นวายนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเราไม่วุ่นวายนะจิตใจเราสงบนะจิตใจเราว่างนะก็ดีนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับนะในเชิงของธรรมะนะเราคุยเรื่องโลกมาก็เยอะนะก็หลายท่านมีความวุ่นวายใจนะไม่สงบนะครับมันจิตที่วุ่นจิตที่สงบและจิตที่ว่างนี่แตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับนะเพื่อเป็นแนวทางท่ามกลางโลกที่ปั่นป่วนนะท่ามกลางผู้คนที่สับสนนะท่ามกลางเหตุการณ์สถานการณ์นะครับที่เกิดวิกฤตนะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เราเป็นชาวบ้านเป็นคฤหัสถ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับโลกนะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพในการดูแลตนเองและครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวก็ไม่ได้นะครับมันก็เป็นความผิดเป็นความพลาดได้เหมือนกันเพราะมันคือคฤหัสถ์ธรรมนะเรื่องของการหาทรัพย์สินเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์สินนะการใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอสมเนี่ยถือเป็นคารวาสธรรมหรือเป็นธรรมะของชาวบ้านคารวาสนะครับทิ้งไม่ได้แต่กันเองเนี่ยเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์นะก็ไม่ใช่เรื่องของนักบวชแต่ฝ่ายเดียวนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวาสไม่ว่าจะเป็นนักบวชเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ที่ไหนที่มีใจที่ประกอบด้วยความไม่รู้อยู่ที่ไหนที่มีใจที่ยังไม่บริสุทธิ์สะอาดนะปราศจากกิเลสตัณหาแล้วเนี่ยนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าทุกข์มันมีเหตุแห่งการเกิดนะสมุทัยนะก็คือกิเลสตัณหาแล้วก็ความดับทุกข์นะครับก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชนะเพราะว่าเหตุให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ประการซึ่งผมก็เรียกเต็มๆว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองนะครับเพราะนั้นจิตวุ่นเนี่ยก็เป็นจิตที่ไม่พึงประสงค์นะจิตวุ่นวายนะจิตชาวบ้านคฤหัสถ์ก็ดีนักบวชก็ดีนะถึงแม้บางท่านบวชไปแล้วนะถ้าไม่เจริญสติภาวนาก็เกิดวุ่นวายได้ความวุ่นวายก็มาจากความฟุ้งซ่านนะความวุ่นวายก็มาจากสิ่งที่เรารับรู้เข้าไปผ่านทางตาหูนะผ่านเข้าไปเสร็จแล้วนะก็ไปอยู่ที่ความนึกคิดนะแล้วมันก็วนเวียนฟุ้งไปในอดีตบ้างในอนาคตบ้างมันก็เกิดขึ้นมาเป็นจิตวุ่นจิตวุ่นนี่แหละครับทำให้คนเครียดคนวิตกกังวลนะเขาเรียกว่าเครียดเรื่องอดีตนะสิ่งที่ทำผิดพลาดมานะกังวลวิตกถึงอนาคตนะครับกลัวนะทั้งอดีตกลัวทั้งอนาคตเพราะว่ามันมีเหตุเพราะว่ามันขาดสติก็คือปัจจุบันนะขาดความอยู่ที่ปัจจุบันนะไม่จิตมันไม่อยู่ที่ปัจจุบันนะด้วยการที่มันรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีที่เรียกว่าอานาปานสติรู้การเคลื่อนไหวของกายก็ดีนะครับในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะการรู้การเคลื่อนไหวนะครับในการยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะเพราะนั้นเมื่อจิตมันไม่มีนะที่เกาะนะของอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันน่ะมันก็เกิดจิตวุ่นจิตวุ่นพอมันรับอะไรข้อมูลข่าวสารเข้ามาเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลมันก็ยิ่งวุ่นวายอย่างไรฟุ้งไปในอดีตบ้างฟุ้งไปในอนาคตบ้างก็เกิดเป็นจิตวุ่นจิตวุ่นก็เป็นความเดือดร้อนในใจนะถ้าเกิดใครทำสมาธิไม่เป็นมันก็เกิดความร้อนรุ่มในใจถ้าเกิดใครพอทำสมาธิเป็นนะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วทำสมถะภาวนาจิตก็สงบลงนะเพราะนั้นจิตเมื่อสงบลงจิตมันก็จะหยุดการคิดหยุดการฟุ้งซ่านนะมันก็จะเกิดเป็นจิตสงบนะเพราะฉะนั้นจิตวุ่นกับจิตสงบเนี่ยเราก็เปรียบเทียบกันได้จิตวุ่นวายมันก็เป็นทุกข์ตอนฟุ้งซ่านเป็นอกุศลแต่จิตสงบนะเพราะว่าสมาธินะมันก็จะลดความวุ่นวายฟุ้งซ่านส่วนจิตว่างนี่เป็นจิตพิเศษแตกต่างออกไปจิตว่างที่แท้จริงมันเกิดจากการว่างจากกิเลสตัณหาหรือพูดง่ายคือสามารถละทำลายกิเลสตัณหาได้พูดง่ายคือต้องละกิเลสสังโยชน์ได้นะอย่างขั้นต่ำก็คือ3ข้อเนี่ยอย่างพระโสดาบันนะซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นนะเพราะนั้นการที่จะเป็นจิตว่างได้เนี่ยจิตนั้นก็คือต้องมีการล้างกิเลสออกเป็นขั้นๆไปนะล้างขั้นต้นล้างขั้นกลางนะล้างสูงสุดเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นจิตว่างที่บริบูรณ์นั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ